ฮัลโหลสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วครับรายการเซิร์ฟเวอร์ในกันเองกับเกมซัมกุกทรวอในพาร์ทที่4กับไฟล์ของอู่หวนหรือว่าอู่หวานนั่นเองนะครับเป็นชนเผ่าทางตอนเหนือของจีนนะครับในช่วงซัมกุกเนาะก็มาต่อกันเลยในพาร์ทที่4ซึ่งตอนนี้เรากำลังซัดอยู่กับกองซุนตู้ที่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะสู้ไหวมั้ยเพราะจะล่อมันมาตรงที่โล่งตรงนี้ล่อมันขึ้นมาเพราะว่าฐานส่วนใหญ่มันไม่ได้โหดแล้วเราเอาฐานกันเราใช้นี่อูฮวนไรเดอร์สจัดการไถมันได้อย่างสบายแน่นอนนะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปของผมส่วนใหญ่อาจจะผมไม่รู้ในมุมมองคนอื่นจะมองว่ามีคุณภาพหรือว่าไร้คุณภาพผมมองว่าคลิปผมไม่ได้มีคุณภาพอะไรขนาดนั้นเสียงผมก็ไม่ได้ไพเราะอะไรขนาดนั้นที่จะต้องมาฟังเนาะก็เฉยๆนะครับจะกดไลค์กด Subscribe ก็ได้แต่บอกก่อนว่าช่อง Seven X เป็นช่องที่เน้นเล่นเกมแนวย้อนยุคนะครับไม่ได้ย้อนยุคแบบว่าเกมเรโทรที่แบบยุคโบราณยุคแบบเกมภาพกากๆอะไรอย่างนั้นจะเรียกภาพกากก็ได้ต้องเรียกว่าภาพสไตล์เกมแบบ PS1 อะไรอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงยุคเก่านี่หมายถึงแบบเกมประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้แบบธีมประวัติศาสตร์หรือแบบมีความเป็นชุดเกราะมีความเป็นดาบธนูหรืออาจจะมีปืนคาบศิลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบ AK17 M16 M14 อะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขั้นนั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มาดูครั้งแรกนะครับแล้วอยากที่จะเล่นม็อดที่ผมเล่นเนาะก็สามารถเลื่อนไปดูที่ใต้ description ได้นะครับหรือไม่ก็ใครที่อยากเลี้ยงกาแฟก็สามารถเลี้ยงได้นะครับในช่องสมัครสมาชิกเนาะจะพูดสั้นๆแค่นี้ผมไม่ได้อยากจะอวยสมาชิกมากโอเค let's go ไปลุยกันเลย无心似火，不屈不灭。好，说得好，让我们勇往直前。我已等待多时，โอเคก็ถ้าตามแผนหรือว่าแผนของเราจะอยู่ในป่าก็น่าสนใจเหมือนกันก็คือการที่เราจะตั้งทัพตรงนี้เพราะเราไม่มีพลเกาทันอยู่แล้วไม่จำเป็นตั้งทัพล่อมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงป่านี้ตั้งทัพล่อมันมาโดยการตั้งทัพล่อของผมก็คือจะตั้งทัพแยกๆเพื่อล่อมันเข้ามาและด้วยความที่มันฐานม้าไม่เยอะอยู่แล้วมันไม่ได้จะเอ้ยทำอะไรเราได้เนาะโอเคแล้วก็นี่แต่ก็สองจิตสองใจก็คือผมคิดว่าจะเผาป่าดีไหมแต่ถ้าเผาป่าแล้วฐานม้าเราก็จะโดนไหม้ตามอันนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่ในความคิดผมนะแล้วก็ฐานม้าผมจะทำการเคลื่อนแบ่งเป็น2อันนี้เอาไว้คุ้มกันแนวนี้เอาไว้แบบว่าตีอ้อมขึ้นบนอันนี้จะเคลื่อนมาอยู่ประมาณตรงนี้โอเคส่วนท่าตุ้นกับอันนี้อยู่ตรงนี้ซึ่งแม่ทัพเราไม่ดวลบอกเลยกากทั้งคู่เลยไม่มีสกิลดวลเลยนะครับโอเคแล้วก็ไม่ต้องดวลส่วนพลอันนี้มองว่าอยู่ในป่าดีกว่าไม่จำเป็นต้องออกรบเอาไว้เป็นกำลังเสริมเผื่อไอ้พวกมันมีตัวอ้อมเนาะนี่ก็ห่างๆหน่อยก็ดีโอเคเพราะมันจะไม่เล็งเป้าหมายไหนอยู่แล้วนอกจาก4ตัวนี้เพราะว่าตัวอื่นซ่อนหมดโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยหนามไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเราเน้นทหารม้าถ้าม้าเรามาโดนเองมันจะแย่เอานะโอเค let's go ลั่นกองรบเตรียมตัวรับมือมันน่าจะไปสมทบกับกำลังเสริมมันก่อนซึ่งกำลังเสริมมันน่าจะวิ่งมาน่าจะเหนื่อยนะกำลังเสริม
เคยมันเห็นฐานแนวหน้าเราได้อย่างชัดเจนอยู่ในกองนี้อ่ะขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยโชว์ตัวหน่อยเอาประมาณนี้โอเคโชว์ตัวกันหน่อยแม่ทัพเราเน้นไถตัวนี้ไถได้อันนี้ยังไม่ได้แสวุธก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เน้นไถดิเน้นกระทืบแม่ทัพมันโอเคว่าจะอยู่เฉยๆได้รอมันมาเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้อะไรไม่น่าจะพูดเลยโอเคโอเคก็ได้เข้ามาใกล้ละผมไปเล่นเฟซมาไม่ใช่หรอกไปถ่ายเฟซถ่ายไอจีมาโอเคก็ถ้าตามแผนอันนี้ก็ต้องมาอยู่ไกลๆหน่อยเพื่อที่จะเร้นกายออกห่างจากพวกนั้นฐานมันมีคนอันนี้เหลียงเหลียงยังไงชอบเรียกเหลียงเหลียวตงที่บอกเลยว่าไม่ได้ขนามือเท่าไหร่มาแล้ววิ่งเท่าไหร่110วิ่งทันอยู่ละฝั่งนี้มันเน้นม้ามันเอาม้าโถมมาฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่เป็นไรฮะถ้าม้ามันโถมมามันคิดจะอ้อมมันจะเจอพล present เราจัดการทั้งหมดโอเคมันมาแล้วโอ้มันเน้นน้ำหนักมาตรงนี้เพราะนั้นเราต้องเอียงหน่อยโอ้โอ้เราต้องเอียงน้ำหนักสักนิดนึงโอเคถ้าหนักมาตรงนี้ก็อันนี้ถอยมาสักนิดนึงดีกว่าจะได้ซ่อนตัวสักหน่อยนึงโอเคพยายามอย่าให้มันเห็นฐานม้าเราเด็ดขาดไม่ว่าจะยังไงก็ตามต้องรอให้พวกมันชาร์จแล้วเราจะชาร์จไปที่คนเกาทันแล้วหลังจากที่เราจัดการพลเกาทันเราก็จะกระทืบพลที่มันบุกเข้ามาแล้วก็ประจันหน้ากับทำไมมันอ้อมมางี้กันหมดอ่ะทำไมมันไม่บุกมาบุกมาดิเก่งจริงก็บุกมาหรือต้องไปล่อไปเลยถ้ามันอยากได้คนหลอกล่อก็ไปล่อมันมาโอเคส่วนใหญ่เป็นสกิลกันธนูซึ่งไม่ได้มีประโยชน์ในการรบกับเราเท่าไรโอเคล่อสำเร็จโอ้ยพอพลนี้เราก็ทนธนู 90% ก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคหันหน้าโอเคพยายามอย่าให้มันเห็นฐานม้าไม่ว่าอย่างไรก็ตามโอเคสวยไปเลยตายไป1ตัวแล้วเราเสียฐานไปเท่าไหร่4 5โอเคเสียไป5ได้อยู่อุ๊ยๆมีคนท้าทายเลือดลงจากหลังม้าแล้วก็กระทืบสดด้วยตัวเองเนี่ยทิ้งผิงไม่สดด้วยกระทืบสดด้วยตัวเองเคยปุยอะไรวะไปโอเคบุกเข้ามาสิบุกเข้ามาเลยบุกเข้ามา必死无疑大胆竟敢对我口出狂言โอเคฉันแม่ทัพมันตายกองทุนของมันจะอ้อมปะ
โอเคไปไปเลยเราทหารกูมันมีคนจีบคุ้มกันอยู่ตัวหนึ่งช่างมันไม่เป็นไรไปเอาคนเก่าทันมันมาฉีกกระชากเนื้อมันฆ่าหุ่นมันให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวฆ่าไอ้กองทุนของด้วยนี่อะไรเนี่ยอันนี้กองทุนของฆ่ามันดีบัฟใส่มันโอ้ลูกพี่ถ้าไม่จำเป็นลูกพี่ไม่ต้องใส่มากก็ได้นะท่าตุ้นลูกพี่เลือดลูกพี่เหลือ 4,000 นะนะโอเคหกร้อยต่อไปจัดการตรงนี้ไถพวกชัวฮิมุดพวกฮันโอ้โห140กว่าสวยงามแล้วหลังจากนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากมากมายอันใดหลังจากที่แนวหลังมันกระจายหมดแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของแนวหน้าที่ต้องกระจายตามแนวหลังมันไปทำซะลูกพี่กองสูงของจัดการเรียบร้อยแนวหน้ากระจายฮะไม่เป็นไรเราเสียฐานนิดเดียวลูกพี่ยังไม่ได้กดบัฟเลยเนี่ยถ้ากดบัฟไม่อ้วกกว่านี้แหละครับงั้นกดบัฟเลยนี่เราทหารท่านแพ้ให้กับแค่ทหารแค่3กองทหารม้าธรรมดามันไม่ธรรมดามันโกงวู้400โอ้ไม่200โอ้โหคิวขึ้นรัวๆฮะนี่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ยื้อไปปล่อยมันยื้อไปโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วป่ะเฮ้ยมาช่วยอันนี้ก็ดีนะไอ้นี่ไม่ไหวไอ้ตรงนี้มันลดไปครึ่งแล้วไปไปโอ้แหลกศึกนี้น่ะเราน่ะชนะไปแล้วเหลือแค่ต้องฆ่าล้างมันให้หมดนี่แหละพลังของทหารอู่หวนอย่ามาซ่ากับทหารอู่หวนโดยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไอ้นุ่มก็จะต้องตามด้วยนะประเด็นก็ทุนของหนียังไงจะหนีแล้วโอเคขึ้นฐานม้าได้ให้ขึ้นม้าได้ต้องไล่เก็บเรียบร้อยอะeasy peasy ไล่เก็บพวกหนีทับให้หมดซะพวกที่แบบว่าเหลือเยอะๆอะไรอย่างงี้เคอันนี้เก็บอันนี้อยู่เคนี่ไปเก็บพวกพลธนูที่หนีทับดีไหมมันก็เยอะอยู่นะไปตามไปเริ่มจากกองนี้ก่อนเลยนี่น่าจะเรียบร้อยแล้วพอตามนี้แบ่งเป็นสายๆไปอันนี้เหลือ29ไม่ขนามือเท่าไหร่ไม่ใช่สิ่งลำบากยากเข็ญในการต่อกรอันนี้19อันนี้ไม่เกี่ยวเคยไปช่วยไปฆ่ามันดาเมจแรงนะครับเรียบร้อยกวาดทีนึงหายไปครึ่งกองเดี๋ยวเราจะสปีดไปโอ้โหมันจะหนีแล้วไปจีวิทยาขอนิดหน่อยไอ้กองนี้มันเยอะขอหน่อยมันเยอะและเรียบร้อยอะ close victory ความจริงต้องเป็น heroic แต่ว่ามันเป็น close เพราะว่าฐานเรากระจายกองหนึ่งเรียบร้อยคิดว่าเก่งหรือยังไงเหมือนเดิมฮะคลิปนี้อาจจะสั้นเหมือนเดิมเนาะคนแรกรีทับนะครับหนี
สุดล่าฟ้าเขียวก็หนีไม่พ้นหรอกบอกเลยโดนกระทืบซ้ำอีกทีหนึ่งตายทั้งนอกเมืองและในเมืองจะไม่มีชีวิตรอดกลับไปบอกเล่าเกียรติคุณให้ลูกหลานของแกได้ยินแน่นอนยึดไปเลยเตียวเซียนอยากยึดได้ยึดไปเอาไปเลยไปเดี๋ยวเวลาเอาปลาชิ้นใหญ่ดีกว่าปลาชิ้นใหญ่ๆมันดีกว่าปลาชิ้นเล็กเสมอโอเคเราเสียเมืองโอเคแต่ข้าวเราไม่เป็นไรละแฮปปี้โกลเดอร์10ตอนนี้เราบวก5อันนี้ตกอีกแล้วจินซุนมิ่งลิงกูไม่ถึงจริงจังเมลีเพิ่มค่าจอกเกราะก็คือเพิ่มไปอีกเหรอจอกเกราะมันสกิลไหนนะจอกเกราะอันนี้ปึ๊บยังจะเจาะอีกเหรอเกินไปพี่ชายบางทีพี่ชายก็เกินไปนะอุ๊บพี่แกต้องการยศจัดให้ไม่ขัดศรัทธาไม่ขัดศรัทธาอันนี้ลบ10 military supply ไม่เกี่ยวเลือกยากนะเพิ่มค่าเงินอุตสาหกรรมเหรอ25เอานี่แหละนี่น่าจะดีสุดละพอเราเน้นอุตสาหกรรมเมืองนี้คันนี้ตีถึงปะอ้าวตีถึงฐานในเมืองก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแต่หารู้ไหมว่าพลังนั้นมันจะจบลงเร็วๆนี้อู้ถ้ามันหนีแผนที่สวยนะครับที่โล่งเตรียมตัวรับมือลุยโอเคนั่นคือเมืองของพวกมันแต่เราจะไม่ประมาทเป็นอันขาดการประมาทจะทำให้เรานั้นสูญสิ้นเพราะฉะนั้นเราจะสู้แบบตั้งแบบบุกเข้าไปโดยตรงเราไม่ประมาทแต่เราจะบุกตรงๆเคลุยเดินทับจัดการพวกมันค่อยๆดูไปค่อยๆดูไปมันกดปุ่มไหนนะผมลืมไปแล้วที่ค่อยมองตามไปไปเลย let's go ผมก็จะเปิดไว้งี้แหละมันเดินไปสักพักแหละมันกว่ามันจะรีทับด้วยโอเคทับมันเหมือนจะตั้งรับว่ะเป็นก้อนๆอยู่ไกลๆเป็นก้อนเล็กๆด้วยจากการโดนเรากระทืบอย่างรุนแรงโอเคเราจะบุกหน้าเราให้ฐานมาอ้อมยังไงฐานมาเราก็วินไฟอยู่ละในการสู้อ่ะถ้าสู้1-1กับฐานม้าเรายังไงก็วินอยู่ละยังไงก็หนาไอวินเล่นไปเลยแต่เราจะเล่นแบบเดินนะเราจะไม่รีบวิ่งกว้างชิกันโน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 ชตานตาน let's go
เมืองสวยอีกสักพักก็จะเป็นของเราโอ้โหเหนื่อย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 มีกระดาษในเมืองที่แบบยังเฟรชยังพร้อมสู้เราจะบุกตรงๆเลยดีไหมก็ดีเดินไปอีกเดินไปอีกนิดหน่อยเราให้ทาราเราให้ทาราเดินเพราะว่าจะได้ไม่เหนื่อยตอนวิ่งชาร์จมันวางฟอร์เมชั่นอย่างนี้准备开战เตรียมตัวลั่นกองรบบุกฆ่าพวกมันซะอันนี้แนวหลังความจริงเอาให้เป็นแนวหน้าก็ได้แล้วเนี่ยเพราะว่าเอาไปละลายเคยทานมาอ้อมครับดูยูจอบดูยูจอบแมนเคยส่วนแมททับก็ลุยฮะโอเคมาระดมยิงมาละระดมยิงมาแล้วตายไป2อีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยนิดนึงอีกนิดนึงทนอีกนิดนึงทนอีกนิดนึงเราจะปรับฟอร์เมชั่นให้ทนอีกหน่อยทนอีกหน่อยทนอีกหน่อยทน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 หน่อยโอเคปรับฟอร์เมชั่นแล้วก็ค่อยเดินไปโอ้มันมีบัฟนี้นี่หว่าไม่เคยใช้เลยโอเคมันคิดจะสู้เพราะฉะนั้นลงอย่างหลังมาแล้วก็ทืบมันซะโอเคมาทานมาดูยูจอบทำงานของแกซะดูยูจอบดูยูจอบโอเคผมไม่โง่เข้าตรงนี้หรอกนะครับผมเข้าตรงนี้ทั้งหมดโอเคโอเคอันนี้ได้อันนี้ได้โอเคลุยโอ้โหวุ่นวายจัดเลยสนามรบนี่โคตรวุ่นวายเลยวะแล้วนะฆ่ามันโอเคโอเคลินจูลินชื่นฆ่ามันโอเคอันนี้สู้อยู่โอเคมาดูนี่อันนี้เรียบร้อยโอเคอันนี้กระจายโอเคถอยไปบุกโอเคนี่เข้าหลังนี่ได้โอเคบัฟแล้วก็อันนี้สี่ตัวนี้บัฟไปโอเคแม่ทัพมันกระจายรัวๆไม่ด่วนโว้ยเสียเวลากระทืบด้วยตัวเองดีกว่าโอเคมาตรงนี้หน่อยไอ้ตรงนี้ตัวนี้อาจจะยืมไม่ไหวโอเคบุกเข้าไปพาร์ทคุณ还能猖狂到何时ผ่านมาทุกตัวก็บัฟนะครับเอาบัฟไปแล้วเหรอนะตัวนี้ไปโอเคเรียบร้อยไปผ่านมาไป let's go let's go ผ่านมาเราเก็บไปเยอะเหมือนกันนะกวาดแค่ทีเดียวอ่ะโหอย่างโกงบอกเลยมอตตี้ทำไปผ่านมาไอ้พวกนี้โกงจริงเลยวะมาเลยโอเคตีไปปกติผมไม่ใช่สายเล่นทหารม้าแต่เล่นมันมากเลยทหารม้าฝ่ายนี้โอเคจัดการพวกเขาทันมันซะถ้ามันจบๆกันไปเรียบร้อยฮะไม่ต้องตามThank you.
เรียบร้อยคลิปนี้ก็เหมือนเดิมสั้นๆไม่ยาวมากเหมือนจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่แล้วนะอาจจะทำคลิปแค่แบบ30นาทีอะไรเงี้ย30หรือ40นาทีอาจจะกลายเป็นมาตรฐานเนาะกองซุนกงที่ขาดไม่ยอมดวลจะดวลไม่ได้อ่ะฮะเป็นขันทีตอนไปแล้วมาน่าสนใจอยู่ตัวมันน่าสนใจวัดเราตีเสร็จเราลีอันนั้นด้วยอ่ะลีฆ่าเขาเรียกอะไรฆ่าเดินใช่เหรอเพิ่งรู้เนี่ยดีคีสโพลเปอร์เทอร์เป็นคำไม่รู้ดิดีคีสโพลเทอร์ไทม์เนี่ยเหรอไม่แน่ใจจะขอรับเมืองไปนะครับในเทิร์นหน้าแล้วก็ลูกพี่ที่มาใหม่แฮปปี้เนาะแฮปปี้อีกไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ไม่แฮปปี้谈谈贸易吧โทช้างกับลิฉุยไม่อ่ะ是我们太过大度了โอเคท่าตุ้นลิถิงเอาท่าตุ้นเป็นนามสกุลเหรอ What เพิ่งรู้เนี่ยโอเคถ้าอย่างนี้ก็สายุนารากองซุนตู้โอ้เราเสียโอ้ไม่เป็นไรแค่นี้พี่ไพ่กับแมวอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเย่ทุบพวกเราเสียข้าวเยอะเหมือนกันนะอัพข้าวไปอันนี้มองก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นเย่100เลยเหรอเราเอา100เนี่ยเป็นแรก2ตัว 2-3 ตัวเนี่ยเป็นแรกฐานมาได้กองนึงเลยนะอัดอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอเคอัดอยู่ต่อไปผมว่าน่าจะมีเรื่องกองสุนจ้านนั่นไงไอ้กองสุนจ้านมันยืนตรงเขตตรงนี้เหรอโหแล้วมันโหดกว่าเราเยอะด้วยเราต้องสู้กันนี่เพื่อขยายอาณาเขตตีลูเตอร์เราอาจจะต้องสู้กันนี่ถ้าจะเป็นแต่กองสุนตู้ยังไม่ตายเหรอยังเหลืออะไรอีกอะต้องตีนี่เพื่อได้เทรดต่อโอเคอันนี้มันลดประชากรเราเรื่อยอยู่โอเคเราต้องปรับคืนด้วยโอเค Let's go 你们这样如何วนเซียวขอคอนแทคฟรีไม่เอาเดอหลงว่างสู
โอเคอ๋อมันยังอยู่เป็นกองเล็กๆโง่ๆถ้าเราไปเก็บก็เก็บได้แหละจัดการไปโอเคเรียบร้อยสิ้นกองทุนตู้乱军终于得以平息เรียบร้อยอะเหลียวเมาปล่อยไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะปล่อยไปขอซัพพลายถ้าจะรีอย่างนี้ขอเป็นรีเองดีกว่าโอเคเราต้องไปตีเมืองโอ้ไอเวนกองสุนจั่นมันเอาเมืองเราไปแล้วเราขยายไปไหนไม่ได้แล้วนอกจากตีเมืองมันเด่นคือเมืองเนี้ยเราไม่มีอะไรดีเลยถ้าอยากรีฐานต้องมารีเมืองนี้เวนขอทุบเมืองขั้นหนึ่งเปลืองข้าวถ้างั้นงี้ก็พุ่งกลับเมืองเดิมเลยดีกว่าแล้วก็เอาเป็นอันนี้รอได้ไหม12,000โอเคไหมก็ยังเพิ่มอยู่เฮ้แล้วก็ข้าวเพิ่มไปจินซุนมิ่งลิงอันนี้เพสติก10เฮ้ยอันนี้แหละเฉิงเทียนสัวจู Let's go วอจุน必勝祖下若能答應吾等定會倍感欣慰เราปีขอจ้างแถมยังเอาเงินด้วยอ่ะเกินไปพี่ชายโอเคได้วูดอีกแล้วโอ้มาเชลจีมิลิเทียอะไรวะในเมื่อมันไม่รีอยู่แล้วอะปุ้งไปเลยทำไมมันตีท้ายครัวเราแบบนี้มาเอาฐานมายึดเมืองควรจะเป็นของเราข้าวอันนั้นผลิตอยู่เอาผลิตเงินก่อนตอนนี้คือเราไม่มีเฮ้ยเรามีรูทนี่ว่าทำไมเราไม่เอาระบบดีๆที่ลงตัวเลยนี่หว่าระบบนี้มันมีรูทลืมไปว่าเราเป็นเผ่าลืมระบบนี้ได้ไงวะมันเพิ่มการรีฐานเร็วขึ้นนะลืมได้ไงอันนี้ไปเฮ้ย正气如火熊熊不息อันเมื่อกี้ทีละกูได้อยู่อย่าเพิ่งตีนะกองสุดจ้านถ้าตีตายห่าเลยนะอย่าแล้วเว้ยโอเคโอเคลืมไปว่ามีระบบนี้ถ้าเราเรดเราจะได้อันนี้เรดถ้าจำไม่ผิดต้องไปเรดในที่คนอื่นส่วนอันนี้ต้องอยู่ในที่ตัวเองโอเคน่าจะใช่
ใช่ไหมปึ๊บนี่ไงเสียเสบียงแต่ว่ารีฐานเพิ่มเยอะมากโอ้ลืมไปว่าเราเป็นชนเผ่าเราเป็นพวกที่แบบปล้นนึกว่าแบบเป็นแค่ระบบเผ่าเวเดอร์ไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยบอกเลยกองซุนจ้านนะกองซุนจ้านเถอะเจอฐานม้า4กองนี้ไปก็อ้วกเหมือนกันแหละเราต้องการโล่เนื้อไม่ใช่โล่เนื้อดิโล่มนุษย์ช่างช่างหัวองค์ฮ่องเต้ไม่โสดโวยกองซุนกงมารู้ว่าขี้ขาดแต่ก็นะก็อาจจะมีประโยชน์ได้บ้างสกิลอะไรพ่อหนุ่ม Unbreakable บล็อกดีมากถ้าบล็อก chance อย่างนี้เฮ้ยถ้า unbreak แล้วก็โล่มนุษย์ของแท้ตอนให้วิ่งชาร์จกดให้กองสุดของนำแล้วก็กด unbreak มันจะกลายเป็นโล่มนุษย์ชั้นเยี่ยมโอเคก็เหมือนตอนแรกกันท้อแล้วนะที่แบบว่านั่นเพิ่งมาเจอว่าเรามันเป็นชนเผ่าเราเป็นโจรเราป้นได้มันเลยนั่นแหละโอเคขอในถ้ารู้ว่าป้นได้แล้วก็ขอเอาอันนี้กลับไปเหมือนเดิมนะเอาตังค์หน่อยเดี๋ยวว่างั้นงี้เลยที่ว่าว้ามันไม่พอใส่5กองมันก็ไม่พอมันต้อง5 4มันไม่พอหรอกมันจะฆ่ากองสุนจ้านได้มันต้องใช้5กองถึงจะพอดีโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพาร์ทหน้าบอกเลยอาจจะมันแน่นอนเพราะว่าจะเป็นช่วงการล้างแค้นกองสุนจ้านเพราะว่าเรารู้เคล็ดลับของวิญญาณแล้วเราจะรู้เราบัฟแล้วเสร็จใช่ไหมก็ได้ประมาณฐานก็เยอะอยู่เนาะอาจจะแบบเกือบเต็มก็พอแล้วแล้วก็มาต้นเสบียงจนกว่ามันจะหมั่นไส้เราแล้วก็ประกาศสงครามใส่เนาะโอเคก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยสำหรับพาร์ทนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ